ทุกคนน่ะตั้งข้อสังเกตเอาไว้แล้วค่ะว่าวิธีการนำเสนอเรื่องราวของอ้อยมันมีความไม่ปกติมันมีความเป็นรูปแบบบางที่เนี่ยนำเสนอ9เรื่อง10ประเด็นใน1วันครูอ้อยเนี่ยได้ออกมาแจ้งไว้เมื่อวันที่16มิถุนายนอะค่ะว่าครูอ้อยอะได้รับจดหมายที่เรียกค่าไถ่ไม่ใช่ค่าไถ่เอาชีวิตครูอ้อยไปเป็นตัวประกันก่อนนะคะคือเอาชื่อเสียงความปลอดภัยเสรีภาพของครอบครัวครูอ้อยและตัวครูอ้อยอะเป็นประกันโดยเรียกเงินครูอ้อยอะ11ล้านบาททุกอย่างที่พวกเราได้เห็นผ่านข้อมูลโซเชียลในเวลา2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครูอ้อยอะได้เห็นหมดแล้วในจดหมายเรียกค่าไถ่คือในจดหมายเรียกค่าไถ่อะเขาทำมาเป็นรูปแบบเว็บไซต์เลยว่าเนี่ยเขาได้แต่งเรื่องเกี่ยวกับครูอ้อยอะเอาไว้แบบเนี้ยทั้งหมิ่นประมาทแล้วก็เป็นเท็จเยอะมากนะคะแล้วเขาบอกเลยว่าครูอ้อยไม่มีทางเคลียร์ได้จบกว่าจะเคลียร์ได้ครูอ้อยก็จะเสียหายชีวิตธุรกิจการทำงานความรู้สึกความปลอดภัยอะไรก็จะเสียหายแล้วก็แถมท้ายว่าทางเขาอะฝีมือระดับมหาวิทยาลัยครูอ้อยระดับอนุบาลสิ่งที่เขาต้องการเรียกร้องคือ1จ่ายเงินมาแค่11ล้านบาท2หยุดกิจกรรมการกุศลทั้งหมดที่ครูอ้อยทำ3หยุดสอนตอนนั้นเนี่ยครูอ้อยก็ดูว่าใครจะได้ประโยชน์จากการที่ครูอ้อยหยุดสอนใครจะได้ประโยชน์จากการหยุดกิจกรรมการกุศลช่วยเหลือคนใครจะได้ประโยชน์จากการที่ได้เงิน11ล้านแน่นอนในแง่ของมนุษย์อะถ้าเกิดเป็นเราอะค่ะแล้วคนอะว่าเราเยอะขนาดนั้นอะเราก็ต้องแบบช็อกแล้วก็เสียใจแล้วก็กลัวครูอ้อยอะก็กลัวค่ะกลัวมากๆเลยเขาอะทำเป็นเว็บไซต์เขียนว่าถ้าคุณตอบตกลงให้กดปุ่มเราก็อยากจะกดแต่เราอะไม่รู้ว่าจะกดตอบรับยังไงครูอ้อยอะเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องไอทีมีความรู้น้อยมากแล้วตอนเห็นเว็บไซต์ค่ะข้อมูลในนั้นอะอมหิตโหดเหี้ยมลองนึกว่าถ้าใครเป็นครูอ้อยโดนแบบที่โดนใน2เดือนเนี่ยก็ตายนะไม่รู้จะตอบเขายังไงค่ะก็เลยไปแจ้งความทั้งที่เขาห้ามว่าอย่าแจ้งความซึ่งเขาบอกแล้วว่าทันทีที่เราไปแจ้งความเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลนี้ไปลงในเพจในพันทิปในเว็บไซต์ใน YouTube ในสื่อต่างๆทั้งสื่อมวลชนสื่อ Facebook Page ซึ่งเขาก็ทำตามนั้นจริงๆวันที่เขาส่งมาเลยเราก็แจ้งความดำเนินคดีนะคะแจ้งทั้ง2ที่เลยทั้งฝั่งของตำรวจแล้วก็ฝั่งของ DSI วันนี้ความคืบหน้าคือตำรวจอ่ะค่ะก็ไปสืบหาพยานหลักฐานต่างๆตำรวจบอกว่าอาชญากรรมทิ้งร่องรอยแล้วมันก็ทิ้งร่องรอยเยอะจริงๆตำรวจก็ไปสืบจนเจอจนหลักพยานหลักฐานแน่นหนาจนออกหมายเรียกผู้ต้องหาได้ถึง3คนแล้วตอนนี้ตามที่ตำรวจไปค้นพบหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยก็มันมีพล็อตเวลามีพล็อตเรื่องราวมีพล็อตเรื่องราวแบบเป็นจำนวนที่เยอะมากแล้วก็มีพล็อตเวลาซึ่งครูอ้อยเนี่ยกลัวจริงอยากที่จะเซตเทิลกับเขาจริงแล้วพอเขาขู่เนี่ยครูอ้อยก็หยุดสอนจริงหลายอันนึกเสียใจว่าทำไมเขาทำขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วอะค่ะรูปแบบต่างๆในการทำงานของครูอ้อยนะคะสอนฟรีเนี่ยอาทิตย์นึงเนี่ยคนเข้ามาเรียนบทเรียนเข็มทิศฟรีเนี่ยอาทิตย์ละ10ล้านคนครูอ้อยก็ไม่รู้ว่ามันไปขัดผลประโยชน์อะไรของใครนะคะที่ให้คนเรียนฟรีอันเนี้ยงานของครูอ้อยเนี่ยใน1เดือนนะคะมี30วัน26วันน่ะครูอ้อยทำเป็นงานฟรีหมดเลยทั้งส่งบทเรียนฟรีทางไกลทั้งสอนการกุศลทั้งห้องเรียนฟรีทั้งภาวนาฟรีทั้งหมดที่ฟรีเนี่ยถูกเอามาบิดเบือนเป็นเรื่องว่าเก็บเงินซึ่งในความเป็นจริงอ่ะใน1เดือนน่ะครูอ้อยมีสอนเก็บเงินน่ะแค่4วัน4วันที่ครูอ้อยสอนเนี่ยก็จะมีกลุ่มนักธุรกิจที่เขาอ่ะอยากเรียนการตลาดการจัดการกับความสัมพันธ์ครอบครัวอยากเรียนแผนธุรกิจสัมมนาก็เหมือนเราไปโรงเรียนนะคะสอนให้คนประสบความสำเร็จซึ่งหลักสูตรสัมมนาตอนนี้ถ้าเราไปดูมหาลัยนู่นนี่หลักสูตรเยอะเลยเขาคิดกันเป็นแสนๆซะด้วยซ้ำของครูอ้อยอ่ะตกแล้วชั่วโมงละ 1,500 บาทเท่ากับเรียนโยคะในวันนั้นเนี่ยคือครูอ้อยตอบไม่ได้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับรูปคดีนะคะเพราะว่าวันที่มีข่าวเรื่องนี้เป็นวันเดียวกับที่ครูอ้อยอ่ะได้รับจดหมายเรียกค่าไถ่ว่าจะทำลายชื่อเสียงครูอ้อยแต่วันเนี้ยมันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะให้ทางโพสต์ทูเดย์ดูนะคะก็คือว่าทุกคนเนี่ยที่จะมาเรียนนะคะจะต้องเซ็นข้อบันทึกข้อตกลงเอาไว้ว่าลิขสิทธิ์ของภาพและเสียงในห้องเรียนทั้งหมดอ่ะเป็นลิขสิทธิ์ของห้องเรียนเข็มทิศนะคะตลอดไปถ้าใครอ่ะไม่สะดวกเขาว่ามีทางเลือกเยอะเลยเช่นไปเลือกนั่งในมุมที่เราต้องล้อมกรอบกั้นห้องให้เขาที่จะไม่มีภาพเขาใส่มาร์กปิดทำไมเราถึงต้องให้คนเซ็นเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้สนใจคนที่มาเรียนแบบกลุ่ม200คนนี้เรามีกลุ่มคนต่างจังหวัดคนยากคนจนที่รอเรียนฟรีอ่ะ10ล้านคนต่อสัปดาห์1คือทุกคนต้องเซ็นไว้หมดนี่โดยกฎหมายนะคะ2โดยพฤตินัยเนี่ยก่อนใครจะมาเข้าห้องเรียนเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่ารูปคุณในห้องเรียนเนี่ยจะถูกเผยแพร่เป็นบทเรียนฟรี
ให้กับประชาชนคนยากจนแล้วคุณก็เซ็นแล้วคุณก็มาเรียนแล้วรูปคุณอ่ะถูกเผยแพร่มาเป็นเวลา 3-4 ปีสิ่งที่กัวอยากจะถามกลับว่าก็คุยกันดีๆเนี่ยทำไมมันมีวันเดียวกับที่กัวได้จดหมายเรียกค่าไถ่กัวก็อยากรู้แม้กระทั่งเราทำด้วยถูกกฎหมายหรือคุยกันแล้วอะไรก็ตามคนว่ามาเราก็เราลบให้เราไม่อยากมีปัญหาใครแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอ่ะคือเราโดนด่าฝ่ายเดียวโดยที่เราไม่มีสิทธิ์ออกมาพูดเพราะว่าเราอ่ะโดนเรียกค่าไถ่อยู่เป็นคดีไอ้ที่ว่าจะโจมตีเราให้มันให้เราอ่ะจมดินพยานที่หนึ่งในคนพวกนั้นพูดอ่ะคนพวกต่างๆพูดอ่ะค่ะพูดถึงขนาดว่าจะทำให้ก้อยไม่มีพื้นที่ยืนที่จะทำความดีในประเทศไทยตลอดเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยครูอ้อยอ่ะโดนคนด่าเรื่องเนี้ยเยอะมากแต่เราถือว่าเราแมนๆเราไม่พูดครูอ้อยเนี่ยซื้อหุ้นตัวหนึ่งแล้วครูอ้อยเป็นมือใหม่คือเล่นหุ้นครั้งแรกเลยจากที่แบบดูแบบคือตัวบริษัทไม่มีอะไรเลยพอมันขึ้นปุ๊บครูอ้อยจำได้เลยมีคนซึ่งไม่รู้เกี่ยวข้องกับพวกนี้หรือเปล่าเอาไปโจมตีครูอ้อยว่าครูอ้อยในพันทิปว่าครูอ้อยซื้อหุ้นปุ๊บได้กำไร200ล้านพอข่าวลงวันนั้นนะคะคนก็ตามเข้ามาซื้อพอคนตามเข้ามาซื้อนะคะหุ้นขึ้นใครซื้อเราก็ซื้อเป็นเพื่อนคนขายเราขายได้นิดเดียวเพราะเราขายไม่ค่อยเป็นเรากดขายไม่ค่อยเก่งสุดท้ายตอนที่มันย่ำแย่นะคะโค้งสุดท้ายแล้วอ่ะคือราคาหุ้นแบบมันลงอ่ะครูอ้อยอ่ะต้องถือยันไว้อ่ะวันนั้นถ้าครูอ้อยขายโค้งสุดท้ายอ่ะวินาทีสุดท้ายครูอ้อยยังได้กำไรอ่ะ200ล้านได้เงิน200ล้านแต่ด้วยความแมนนะคุณวุฒิคือครูอ้อยถือว่าความสัมพันธ์อ่ะสำคัญกว่าเงินถ้าเราขายอ่ะเราไม่รู้จะมองหน้าคนอื่นได้ยังไงครูถือยันไว้เพราะถ้าครูขายอ่ะทุกคนก็ร่วมกันอีกเงี้ยวันนี้น่าจะเหลืออยู่สัก20ล้านค่ะมันหายไปขนาดหรือ15ล้านนะค่ะอันนี้คือครูอ้อยตอบไม่ได้เพราะมีผลแต่ว่าเดี๋ยวพอเรื่องมันกระจ่างทุกคนก็จะเห็นเองว่าเหตุผลต่างๆอ่ะเพราะอะไรนะคะ